เห็นวันเนี้ยสวยไหมคะโน่นบ้านแม่แอมาอยู่ข้างบนหูนี่ห่างไปเถอะโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากสวัสดีจ้ามาผมมาพอกับแม่แอมาอีกแล้วเด้อมื้อนี้มื้อนี้พามาลงทงลงทาเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้พามาเก็บหอยพามาเอาแบบว่าวิวงามๆมาคุยมาเว้าเรื่องราวกันกับวิวงามๆเด้อจ้าเด้อมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องหยังสิมาเว้าเรื่องที่แบบว่าการทำงานที่ต่างประเทศโอ้ยเบิ่งกันได้ว่าจะว่าอุ่มพออึมพอป่ะบางทีมันอาจจะเบี้ยวอะไรเงี้ยที่แรกว่าจะเอาลงล่างกว่านี้ได้เข็มกัดนะแต่คุณสาห่วงจ้ะคุณสาห่วงว่าไม่ให้โชว์ก็เลยเอาขึ้นมาอีกน้อยนึงนะจ้ะก็สิเห็นอยู่เด็กเนาะคันบ่เห็นกะจังซี่ก็ได้นั่นแหละจ้ะก็มาเว้าเรื่องเฮ็ดงานเฮ็ดงานอยู่นอร์เวย์แม่เอม่านี่ก็คือผู้ใดก็รู้เนาะว่าทำความสะอาดแม่นว่าพี่น้องเฮ็ดบ่ทำความสะอาดนี่บ่ว่าจะเฮ็ดหม้องใดทำความสะอาดเขาบอกให้เป็นโรงพยาบาลบ่พุ่นแล้วเป็นโรงพยาบาลบ่เป็นคลินิกบ่เป็นหยังน่ะว่าทำความสะอาดก็รับบ่ได้นะพี่น้องว่าแต่ว่าเป็นเงินแต่ว่าประเด็นที่จะมาพูดวันนี้มาเว้าเรื่องว่าทำความสะอาดมันก็ได้เงินอยู่แล้วบ่พี่น้องเฮ็ดอยู่ไสก็ยาก็ได้เงินนั่นล่ะทำความสะอาดบ่ว่าทำงานหยังแต่ว่ามีอย่างนึงเด้อที่แม่เอม่าอยากจะบอกอ่ะงานที่ไหนที่เกิดว่าเราทำพี่น้องเข้าใจบ่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันบ่ละน้องก็แม่นบ่ละพี่น้องก็หมายถึงว่างานนี่บ่ว่าเฮาจะเฮ็ดอยู่ไสจะเป็นงานเป็นโรงงานเป็นเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยหรือแบบว่าอยู่ไสก็ยาจะคณะเฮ็ดงานเลยถึงงานตรงนั้นสบายแต่ว่าเพื่อนร่วมงานไม่โอเคหรือว่าหัวหน้าไม่โอเคเฮาก็เฮ็ดบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าไปแล้วมันก็ทุกข์ใจไม่ไปเจอหัวหน้าหรือไปเจอเพื่อนร่วมงานที่บ่โอเคเนาะจะพี่น้องเฮาก็บ่อยากเฮ็ดแม่นบ่แต่ว่าบัดนี้หั่นอันนี้สมมุติว่าเพื่อนโอเคเพื่อนทำงานโอเคร่วมโอเคแล้วก็หัวหน้าโอเคแบบทุกคนโอเคเลยในที่ทำงานแต่ว่ามันก็มีอีกแบบนึงที่เฮาบ่อยากเฮ็ดเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้แม่แอมมาคิดว่าเขาอนุญาตให้พูดได้อยู่เพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่ให้อนุญาตพูดแบบว่าเอาเรื่องที่ทำงานมาว่าทางภายนอกมันบอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้แม่แอมมาจะบอกเลยได้ว่าพูดได้เป็นอย่างคือว่าเว้าได้มันบอกเพราะว่าแม่แอมมานี่เคยแต่ก่อนเด้อจ้ะเด้อแต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่บ้านเฮากับซีเรียกว่าบ้านพักคนชราเนาะที่นอร์เวย์เขาเรียกว่าน่ะจะลืมแล้วซิกะแยมพี่น้องซิกะแยมก็เป็นโอ้ยนั่งพับเพียบก่อนนะบ้านเฮากับซีเรียกว่าบ้านพักคนชราแหละอยู่นอร์เวย์เรียกว่าซิกะแยมเนาะแม่ไม่เฮ็ดอีหยังบ่ทำความสะอาดจ้ะทำความสะอาดเอาแล้วเป็นหยังคือจังว่าบอดี้แบบเพื่อนร่วมงานก็โอเคแบบหัวหน้าก็โอเคหรืออะไรแล้วจะมีปัญหาอะไรมีจ้ะพี่น้องมีหยังเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เอ่ยรายชื่อไม่ได้เอ่ยว่าผู้ป่วยเป็นอะไรยังไงมันเอ่ยได้ 100% นะจ้ะพี่น้องมันคืออย่างมันบอก็คืออันคือแม่มาเฮ็ดงานอยู่ซิกะแยมก็ทําความสะอาดพี่น้องทําความสะอาดเอาทําหมดทั้งห้องครัวทางเดินห้องน้ําพื้นแล้วก็ห้องคนป่วยนะพี่น้องป่วยนี่ก็อาจจะมีป่วยแบบป่วยแบบว่ารอวันหรือว่าอาจจะมีป่วยแบบว่าเป็นโรคเป็นอย่างสิพี่น้องก็มีบางคนอาจจะป่วยคือไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่แค่แบบว่าเป็นแบบว่ากระสันว่าป่วยนี่แหละเนาะโอ้ยว่าไปว่ามากระสับสนงงเจ้าของพี่น้องก็ป่วยหมายถึงว่ารู้เรื่องหมดเพียงแต่ว่าทำอะไรเองไม่ได้อาจจะลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องมีคนคอยดูแลเนาะพวกนอร์เวย์เขาก็จะเป็นอย่างที่น่าจะพี่น้องไม่ได้ว่ามีลูกมีหลานมาดูแลเหมือนบ้านเรามันบอเขาก็คือจะส่งเข้าศูนย์บ้านพักคนชราไปเลยเพราะว่าลูกเขาก็ทำงานถามว่าที่บ้านเราทำงานไม่ทำแต่ไม่เหมือนกันคือดูแลกันได้แต่ว่าอยู่นี่เขาจะส่งเข้าบ้านพักคนชราถ้าคนเป็นหนักหน่อยอาจจะเข้าไปโรงพยาบาลก่อนให้โรงพยาบาลเช็คก่อนถ้าไอ้นี่ก็ค่อยส่งมาซิกะแยมหรืออยู่โรงพยาบาลต่อกันแล้วแต่เนาะแต่ว่าที่แม่ไอ้มาจะมาเล่านี่ก็หมายถึงว่าแม่ไอ้มาไปทำงานที่นั่นถามว่ารู้จักคนไข้ไหมมันก็ไม่รู้จักค่ะพี่น้องไม่ได้รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่บางคนเขาก็รู้จักแค่ว่าโอ๊ยเป็นแม่ย่าคนนั้นหรือว่าเป็นญาติของคนคนนั้นญาติของเพื่อนของเพื่อนอีกอย่างนึงพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสนิทกับเขาเดี๋ยวได้จ้ะอันนี้นะกล้องแป๊บนึงแต่ว่าเฮากับบ่ได้ไปสนิทกับเขาน่ะจ้ะพี่น้องอันบัดนี้หั่นบ่ได้สนิทรับเป็นอย่างคือว่าเป็นอีหยังกับเขาที่ว่าที่สิเว้านี่พี่น้องเพราะว่าแม่เอม่าไปทําตรงนั้นบางทีเราก็เจอแล้วก็เซไฮกับเขาแบบว่าอุ๊ยสวัสดีเนาะหรือว่าเฮาทักทายกันซุมือมันบ่พี่น้องแบบว่าอุ๊ยบางทีเขาก็ยิ้มให้เฮาเขาก็ถามเฮาแต่ว่าถ้าให้แม่เอม่าถามก่อนแม่เอม่าก็ไม่ถามมีแต่แค่แบบว่าไฮๆเพราะว่าเราเป็นคนทําความสะอาดบางทีเราไม่รู้ว่าคนที่เฒ่าใช่ไหมพี่น้องแก่ซะคนที่เขาแก่หรือว่าคนที่สูงอายุถ้าพูดแบบสุภาพนะพี่น้อง
มันบ่เห็นนมพี่น้องก็เลยนั่งขึ้นแบบยืดในจักหน่อยเห็นอันนี้ก็อย่าว่าเด้ออันบัดนี้ให้น้องก็เลยว่าแบบว่ามันเป็นความผูกพันแต่ถามว่าผูกพันมากไหมผูกพันเยอะไหมมันก็ไม่ได้มากมันก็ไม่ได้ผูกพันมากมันก็ไม่ได้ผูกพันเยอะเลยจ้ะเด้อขณะเฮากดไม้ละมาเราได้ล้มก็ได้อืมมันก็ไม่ได้ผูกพันเยอะแต่ว่าเราไปทำงานตรงนั้นทุกวันโอเคเราไม่ได้ทำเสาร์อาทิตย์เนาะเออเฮาไปเฮ็ดจันทร์ถึงศุกร์นะพี่น้องไปทำทุกวันปัจจุบันเราเข้าห้องไหนแล้วก็ไฮกับเขาเราก็ไม่ได้ถามอะไรแต่ถ้าเขาถามมาส่วนมากเนาะเขาก็จะถามยิ้มให้เราว่าเออเธอมาทำงานเหรอวันนี้เธอมาจากประเทศอะไรถ้าบางคนเขายังแบบว่าสุขภาพหรือว่าแบบว่าอีกอย่างเขายังโอเคเขาก็คุยกระถามเหมือนคนเราปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เยอะเวลาเข้าห้องน้ำต้องมีผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลช่วยมันบ่บันนี้เขาก็จะถามว่าเออเธอจากมั่งประเทศอย่างไรแล้วคนแก่บางคนเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวพูดไปแต่เขาก็จะแบบแต่เขาก็อัธยาศัยดียิ้มแล้วก็ไฮเฮาก็ว่าเป็นน้ำพี่น้องแล้วก็คือทำเสร็จแล้วบางคนเขาก็จะบอกเอ้ยขอบคุณนะที่มาทำห้องให้ฉันเฮาก็ออกไปเป็นบอแล้วบางทีเราก็ไปทำไปเช็ดลาไปเช็ดอะไรที่ทางเดินเป็นพี่น้องทางเดินก็เป็นทางเดินของญาติคนป่วยที่มาเยี่ยมของคุณหมอของพยาบาลของคนป่วยก็ทางเดินเดียวกันนี่แหละจ้ะพี่น้องบัดนี้เขาก็เห็นเฮากับค่ะไฮบางคนก็ยืนคุยกันมาว่าโอ๊ยเด้อทำความสะอาดบ่เก่งเนาะอีหยังคือเราเห็นบ่อยเราเห็นเขาทุกวันเลยแหละพี่น้องทีนี้เราออกจากห้องนี้แล้วก็ไปเข้าห้องนั้นแม่นบ่เข้าห้องใหม่นี่จากที่บางคนเขาก็นอนเฉยเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นความที่แบบว่าเราเจอเขาทุกวันบางทีบางคนเขาก็นอนนิ่งเฮากับเบิ้งเฮากับว่าคนนี้งามเนาะน่ารักเนาะเท่าแล้วก็ยังสวยเฮากับกินบ่พี่น้องแต่ว่าทีนี้มีวันหลังมาเราได้ยินว่าเอ้าคนนี้เสียแล้วเอ้าเมียมาก็รู้สึกเอ้าเสียแล้วติทั้งที่เขาแบบดีๆนะพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาเดินได้อะไรคุยกับเราได้หมดเลยว่าบางทีก็คนป่วยเขาก็จะมีแย่ๆนะพี่น้องก็จะแย่ว่าอุ้ยเธอสวยนะอย่างทั้งที่แม่เอ็มากับลูกอยู่ดอกว่าจะของงามพี่น้องกับธรรมดาโอ้ยทักที่จริงน่ะไม่ต้องขอบคุณเขาก็ได้เพราะว่ารู้ตัวว่าตัวเองงามอยู่กันหมดแล้วพี่น้องโอ้ยบทตุ่งน้มอันนี้ก็ได้นั่นแหละมันเป็นรู้สึกแบบว่าเครียดนะพี่น้องมันเป็นเครียดขึ้นมาว่าถึงเราไม่ได้ไปสนิทชิดเชื้ออะไรกับเขามากแต่อุ้ยเราเห็นเขามานานและเป็นเดือนบางคนเราก็เห็นมา2-3 เดือน 4 เดือนทั้งที่แบบยางอยู่เนี่ยพี่น้องยางคุยกันอยู่ในส่วนทางกับเฮาอยู่นี่เมื่อต่อมาผัดว่าเสียแล้วอาจจะเป็นเสียโรคของเขาคือโรคอันนี้อาจจะแบบเสียกระทันหันก็ได้นะพี่น้องมันก็รู้สึกเฮ็ดให้เฮาใจหดหูแล้วก็มีบางคนที่แบบว่าเขาจะดูทีวีเวลาเราทำอะไรไงเวลาไปทำความสะอาดเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรนะพี่น้องเขาก็จะมาดูมันจะเป็นห้องรับแขกอยู่แล้วทีนี้คนไข้คนนั้นเขาก็จะมานั่งดูทีวีคนมีอายุคนนั้นอ่ะพอเราจะเช็ดเขาก็หยิบเลื่อนนะพี่น้องเลื่อนแจกันเลื่อนของออกจากไอ้เฮาแล้วก็ว่าเอ้าเธอเสร็จตรงนี้เลยพอเราเช็ดให้ก็บอกว่าขอบคุณเรามันเป็นอะไรที่แบบเราประทับใจทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมาขอบคุณเราเพราะว่าเราทำงานตรงนั้นแล้วเราก็ได้ตังค์อยู่แล้วนะพี่น้องไว้บ่ได้เงินบ่ได้สิไปเฮ็ดให้ได้น้อยมันว่าเฮ็ดล่ะเตนแล้วก็ยังอยากได้เงินเพิ่มอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบผูกพันหน่อยๆนะพี่น้องแล้วพอมาอีกไม่นานพอเราหยุดงานเสาร์อาทิตย์มันบอกพี่น้องกลับไปเอ้าได้ยินว่าเสียแล้วตายแล้วพี่น้องมันเฮ็ดให้ใจเฮาแบบหดหู่เหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนมันเครียดๆนะพี่น้องกลับมาก็ยังมาคิดถึงเขาว่าโอ้ยไปแล้วติโอ้ยคนนั้นเพิ่นเสียแล้วติแต่อีตูนเนาะบางคนไม่ได้เคยพูดกันเลยแต่เห็นกันทุกวันบางคนก็คือเขาแก่แต่เขาก็นอนแบบว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะพี่น้องก็คือนอนแบบเวลาเราเข้าไปในห้องนอนไปห้องเขาเนี่ยก็ห้องนอนอะไรรวมหมดนั่นแหละสิเข้าไปแล้วเห็นเขาเบิ้งเฮาเสียพี่น้องตาเบิ้งเฮาเสียเฮากับเบิ้งเฮาก็ไห้พอรู้ว่าเขาว่าบางคนเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าไห้แล้วเขาก็แบบมองอย่างไปอย่างเถิดแต่ว่ามันก็แบบว่ารู้สึกเศร้าเลยพี่น้องต่อมาก็ได้ยินว่าพ่อแม่พี่น้องเขามาดูใจแล้วนะแล้วถ้าห้องไหนพ่อแม่มาดูใจเขาก็จะติดป้ายว่าให้เราไม่ต้องให้เราไปรบกวนไปละคืออย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเสียเราก็ใจไม่ดีแล้วพอเป็นวันศุกร์ใช่ไหมพอเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้ไปทำงานพอไปวันจันทร์อ้าวคนนั่นเสียแล้วเด้อที่ห้องเขาไม่ให้ทำความมันก็เป็นอีกอย่างที่แบบว่ามันเศร้าใจมันเหงาใจมันเป็นอีกอย่างที่โอ้คนเฮานี่เจอกันแบบว่าก็อยู่ดีๆเนาะรู้อยู่ว่าอายุเยอะอะไรอยู่กันดีแต่ว่ากะไปแล้วนะพี่น้องแม่มากเลยเจมาเบ้านี่แหละว่าถ้าใครได้ทำงานตรงนั้นถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอหรือแบบจิตใจแบบว่าประมาณแบบว่า
อ่อนไหวง่ายในพี่น้องแม่ว่าว่ามันบ่สมควรอยากเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าอะไรทํางานน่ะโอเคงานสมมุติว่างานบางที่มันหายากแต่พอดีมีงานบ้านพักคนชรามาแล้วก็ต้องเอาเข้าไว้ทั้งที่ใจเราเป็นคนจิตใจแบบอ่อนแออ่อนโยนเกินไปรับบ่ได้กับพวกนี้เซนซิทีฟเว้าง่ายซั่นพี่น้องแต่ก็ต้องทําอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามว่าเข้าไปนะคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายถ้าคิดได้อย่างนี้ทําได้แต่ในกรณีที่ของแม่เอม่าที่แม่เอม่ามาพูดเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณไม่อันนี้ก็คือกับบ่อยากให้เฮ็ดได้จ้ะเพราะว่าหยังมันก็จะคิดไปน่ะคือจังของแม่เอม่าเนี่ยคิดไปว่าโอ๊ยคนนั้นคนนี้แล้วก็เวลาทํางานต่อไปก็คิดด้วยนะว่าคนใดน้อจะไปอีกคนใดน้อจะไปอีกมันเป็นอะไรที่หดหู่ใจที่แบบว่าจังไหนน่ะพี่น้องน่ะแม่เอม่าก็เลยมาเว้าปันฟังนะจ้ะพี่น้องแล้วบัดนี้หันถามว่าตอนนี้แม่เอม่าทำไหมตรงบ้านพักคนชราบ่ได้เฮ็ดได้จ้ะพี่น้องไม่ได้ทำนานแล้วเป็นอย่างจังบ่เฮ็ดมันบ่หนึ่งก็คือแต่ก่อนแม่เอม่ากับตอนนี้เขาออกไปแล้วแม่เอม่าไม่ชอบหัวหน้าบอกง่ายๆซะพี่น้องซื้อหัวหน้ากันอย่าแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นหัวหน้าใครเพราะว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนหัวหน้าบ่อยคือไม่ชอบหัวหน้าเลยแบบบ่มากเลยน่ะแม่เอม่าไม่ชอบแล้วทีนี้ก็ไม่ชอบเขาแล้วก็ตัวเองก็มีงานทำความสะอาดที่โรงเรียนอยู่นะพี่น้องถ้าเกิดว่าไม่มีงานที่อื่นไม่ชอบเขากูก็ต้องจำใจทำเพราะกูอยากได้เงินหมดพี่น้องแต่อันนี้ไม่ชอบเขาและตัวเองก็มีงานอื่นแบบที่สำรองไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบหัวหน้าแล้วสองเรามีทางเลือกนี่แหละพี่น้องกับสามก็คืออันนี่แหละเพราะเหตุไปแล้วพ่อแม่เอม่ารู้ว่าคนนั้นเสียคนนั้นนี้มันบอกกลับมาบ้านก็รู้สึกแบบว่าอ่อนเพลียและเหี่ยใจแบบว่าอีหยังล่ะพี่น้องมันคิดหลายได้มั้ยแม่มันละว่าคั่นเฮ็ดงานนี้ต่อไปถ้าสมมุติว่าหัวหน้าตรงบ้านพักคนชราว่าเธอฉันจะให้เธอฟาสฉันจะให้เธองานประจํานะเซ็นผ่านให้เลยว่าเธอได้งานประจําจังซี่แม่เอม่าก็คิดว่าบ่เอาจ้ะพี่น้องเพราะไม่เอาอะไรถ้าเกิดว่าเราเป็นงานประจํานี้เราไม่แน่เราอาจจะแบบเวลาเพื่อนป่วยจากที่เราทํา5วันเราอาจจะได้เพิ่มไปต่อบ่หรือว่าอาจจะเป็นวันพักของเราแต่เราไม่ได้หยุดเพราะว่าเราไปทําเป็นงาน OT ของเพื่อนที่ไม่สบายด้วยกันคนที่ทําความสะอาดด้วยกันเกิดว่าเขาไม่สบายเราก็ต้องไปแทนเราก็ต้องไปเจอคนแก่คนที่แบบป่วยคนที่มีอายุเยอะตอนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเพิ่มขึ้นอีกวันน่ะพี่น้องมันจะยิ่งทําให้ใจเราแบบไร้เฮียหน่อยมั้ยแม่มาก็เลยว่าถึงเขาว่ามีงานประจําให้แม่มาก็บ่เอานั่นแหละก็เลยออกมาก็เลยเคยว่ากับหมู่อยู่ได้ว่าคั่นให้ไปเฮ็ดงานตรงนั้นได้งานประจําแม่มาก็ไม่เอาเพราะว่ามันกลับมาบ้านแล้วมันโอเคถ้ากลับถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีใครเป็นอะไรก็โอเคกลับมากะกลับมากะจะเครียดอยู่หน่อยนึงคือแบบคิดกับเขาเลยพี่น้องว่าอุ้ยป่วยแล้วเนาะป่วยแล้วเป็นอะไรเห็นเขาเจ้าห้องกับทรมานเนาะแต่ว่าถ้าไปวันไหนแล้วเขาแบบเสียแล้วเรากลับมาอันนั้นมันจะยิ่งแบบเครียดมากๆเลยนะพี่น้องมันทำให้เราย่านแบบว่าเห็นงานไปนานๆน่ะกลัวเป็นโรคซึมเศร้าเลยจ้ะบ่มีอย่างน้อยจ้ะพี่น้องกลับมาเว้านี่แหละเว้าเป็นฟังนี่แหละว่าคิดว่าไปทำงานที่ไหนหรือคนที่จะทำงานที่ต่างประเทศก็ได้ที่บ้านที่นอร์เวย์ก็ได้ที่แม่เอม่าอยู่นี่เนาะพี่น้องนะละว่าถ้าเกิดจะทำก็ลองเก็บไปคิดลองเบิ่งว่าคันเป็นเหตุนี่สิเป็นคือแม่เอม่าบ่วานนี่แต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ใจอ่อนโยนอ่อนแอด้วยใจเด้ออาจจะเหตุบ่ได้แม่เอม่าก็เลยว่าดีที่แบบว่าไม่ชอบหัวหน้าตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำงานประจำตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเห็นอีหยังสิแม่พี่น้องเห็นอีหยังที่แบบว่าเฮาแบบบ่โอเคน่ะแหละนะจ้าบ่มีหยังพี่น้องก็ล่มก็หนาวแห้งๆคลิปนี้ก็พอซํานี้แหละนะพี่น้องนํามาเว้าฟังซื้อคลิปหน้าก็จังมาพบมาพ่อกับแม่แอมมาใหม่ขอบคุณกําลังใจหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย